าท่านผู้ชมมาที่งานนี้ค่ะคนในวงการพลังงานต้องไม่พลาดค่ะเพราะว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีเลยนะคะ IEEE PES Dinner Talk 2021ค่ะที่จัดโดยสมาคมไฟฟ้าและพลังงาน IEEE ประเทศไทยและภายในงานนี้นะคะก็มีการแสดงความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนทิศทางนโยบายด้านพลังงานนะคะรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าค่ะIEEE เดิมก็เป็นงานวอลันเทียร์นี่แหละที่มีหน้าที่ให้บริการความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเราก็จะมีทิศทางด้านพลังงานในอนาคตมาเผยแพร่งาน IEEE PES Dinner Talk เราก็จะมีการเสวนานะครับโดยผู้ว่าการของ3การไฟฟ้านะครับก็จะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานปาฐกถาในเรื่องทิศทางและนโยบายนะครับคุณสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อทิศทางและนโยบายพลังงานไทยเน้นเรื่องการผลักดันด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลภาคประชาชนรวมทั้งการสร้างงานการลงทุนทิศทางที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพลังงานโดยตรงมุ่งเป้าไปที่ทิศทางที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ที่เป็นเป้าหมายที่จะนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำนะครับก็จะมีการสนับสนุนในเรื่องของสัดส่วนของพลังงานสะอาดยานยนต์ไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะให้ความสำคัญตามนโยบาย 30-30 ในขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนในเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมันมีเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นและทันสมัยขึ้นกระทรวงพลังงานจะมีส่วนสำคัญนะครับในการสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาลดการใช้พลังงานระบบของสายส่งระบบของการบริหารจัดการทางด้านไฟฟ้าก็จะต้องพัฒนาไปด้วยให้มีความชาญฉลาดในการตอบรับในสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ในแผนปีหน้าทั้งสิ้นในเรื่องของการลงทุนยังมีตลอดเวลาปีหน้าเราก็ยังจะเป็นกำลังสำคัญนะครับกระทรวงพลังงานหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงพลังงานไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเนี่ยนะครับทั้งกลุ่มก็จะมีการลงทุนเกือบ200,000 ล้านบาทนะครับและมีการเสวนาในหัวข้อความคาดหวังด้านไฟฟ้าและพลังงานหลังยุคโควิด-19 ด้วยสุนทรียสนทนากับผู้ว่าการไฟฟ้าทั้ง3แห่งเทรนด์การใช้พลังงานเนี่ยจะไปใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักในยุคต่อไปดังนั้นโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยในการที่จะดูแลเนี่ยแล้วก็เทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือระบบจำหน่ายเนี่ยต้องมีความฉลาดขึ้นสมาร์ทกริดนั่นเองนะครับระบบโครงข่ายเนี่ยเช่นมีเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่มาใช้ในระบบเนี่ยก็ต้องเป็นสมาร์ทหมดเช่นสมาร์ทสวิตช์สมาร์ททรานส์ฟอร์เมอร์หรือสมาร์ทมิเตอร์เทรนด์ของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็จะไปในส่วนของใช้ RE100ด้วยพื้นที่แรกของเมืองไทยเนี่ยก็คือพื้นที่ของ EEC ชลบุรีฉะเชิงเทราระยองในขณะที่เทรนด์ของการใช้ฟอสซิลก็จะลดลงเทรนด์การใช้พลังงาน RE ก็จะมากขึ้นไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยต้องดูแลเน็ตเวิร์คสมาร์ทแล้วต้องสตรองด้วยนั่นคือมีความแข็งแรงถ้าท่านคิดว่าจะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปบริหารจัดการพลังงานเนี่ยติดต่อมาได้เลยครับการเลือกใช้อุปกรณ์เราก็จะคัดเลือกอุปกรณ์ที่มีความประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้ผลที่ลดได้ไหมผู้ใช้ไฟฟ้าได้แล้วก็สังคมแล้วก็ประเทศชาติได้ครับตรงจุดนี้ครับโควิดซาลงเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคนี่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับสังคมก็จะเป็นสังคมไร้การสัมผัสนะครับการบริการต่างๆก็ต้องถูกปรับเปลี่ยนนะครับการไฟฟ้านครหลวงก็มองที่ลูกค้ามองที่ประชาชนเราจะทำยังไงให้กับให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะใช้พลังงานได้อย่างสะดวกนะครับเข้าถึงง่ายรวดเร็วเพราะทิศทางนโยบายมันก็โกดิจิตอลปรับบริการทั้งหมดให้เป็นดิจิตอลเซอร์วิสทั้งหมดแต่สิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือเราต้องมีหน้าที่ในการที่จะช่วยประคับประคองให้ภาคธุรกิจนะครับสามารถที่จะ
ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็คงจะต้องมีเรื่องของธุรกิจเสริมเพื่อมาเสริมยอดขายไฟถ้าในพลังงานไฟฟ้ามันจะมีอยู่2เรื่องใช่ไหมคุณกุ้งเรื่องของ RE กับเรื่องของ EE ใช่ไหมครับเรื่อง RE แน่นอนมันคงใช้พลังงานสะอาดเรื่อง EE เราก็เอาเรื่องของการจัดการพวกอุปกรณ์จัดการพวกการใช้ไฟฟ้า Energy Efficiency ต้องดีอันนี้มันจะไปสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ที่คนมุ่งเรื่องประหยัดเรื่องต้นทุนการใช้พลังงานต่างๆนะครับอันนี้ก็สอดรับกับความต้องการของลูกค้าในอนาคตครับตอนที่เกิดภาวะโควิดเนี่ยไฟฟ้ามีความต้องการที่ลดลงนะครับเพราะการจัดการก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่าพอโควิดหายไปเนี่ยการใช้ไฟฟ้าต้องสูงขึ้นแน่นอนนะครับมีการวางแผนรองรับไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือราคาของเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอย่าง LNG นะครับตัวนี้จะมีผลกระทบเยอะต่อการตัดสินใจของฝ่ายนโยบายว่าจะขึ้นค่า FT ตามค่าเชื้อเพลิงที่แพงขึ้นหรือไม่ถ้าเราจะไม่ขึ้นเราต้องทำอย่างไรเป็นภาระที่ทางกระทรวงพลังงานทางกฟผ.ทางปตท.ต้องมาช่วยกันครับคือค่าไฟที่สูงขึ้นเนี่ยมันมาจากเชื้อเพลิงจนช่วงปี64ที่มันสูงขึ้นทั้งเรื่องของ LNG ทั้งถ่านหินทั้งก๊าซธรรมชาติใช่ไหมคะถูกครับคืออันนี้มันก็เป็นเรื่องของดีแมนด์กับซัพพลายนะครับที่ไม่สอดคล้องกันคือในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยซัพพลายมันลดลงไปทั้งโลกนะครับแล้วพอโควิดซาปุ๊บดีแมนด์เพิ่มขึ้นมาซัพพลายตามไม่ทันก็เลยทำให้มีการแย่งเชื้อเพลิงกันนะครับพร้อมกับเข้าฤดูหนาวก๊าซธรรมชาติก็ราคาสูงขึ้นนะครับและในงานนี้นะคะมีพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่วิศวกรที่มีผลงานโดดเด่น4รางวัลด้วยกันค่ะและทั้งหมดคือ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะขอบพระคุณแฟนๆรายการทุกท่านนะคะที่ติดตามชม Smart Energy มาอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องกล่าวคำว่าMerry Christmas and Happy New Year นะคะขอให้แฟนรายการทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดโรคปลอดภัยจากโควิด-19 วันนี้สวัสดีค่ะ